สวัสดีครับไปประดับเดี่ยวนครสวรรค์นะครับนี่อยู่กับซิตี้2017นะครับก็คันนี้ก็ปลดล็อก5จอแล้วนะครับเดี๋ยวผมดูนะมันย้อนแสงนิด นะฮะก็ระบบไฟอะไรไม่มีปัญหานะครับปลดล็อกหน้าจอเดิมนะฮะตอนนี้เราเก็บสายมาอย่างนี้เลยนะฮะเพื่อจะให้มันเรียบร้อยนิด นึงนะฮะเนื่องจากว่ารุ่นนี้นะฮะ HDMI อยู่ด้านหน้านะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลี้ยงไฟกับตัว HDMI ตรงนี้ถ้าลูกค้าต้องการที่จะถอด USB นะครับลูกค้าก็แค่ถอดอุปกรณ์ผมออกครับปึ๊บแค่นี้เองนะครับก็ไม่เกะกะอะไรนะครับไม่เกะกะอะไรพาดไว้แค่นี้นะครับหรือจะเหน็บไว้ข้างล่างก็ได้นะครับปึ๊บเรียบร้อยครับเห็นไหมฮะไม่มีอะไรเกะกะนะครับเมื่อลูกค้าต้องการใช้งานหรือเช่นอยากใช้งาน USB นะครับก็แทง USB ของตัวเองเข้าไปนะครับทีนี้นี่เราใช้ของที่ร้านนะครับก็ต่อให้ดีไหมครับนะครับระหว่างที่ต่อเดี๋ยวผมจะอธิบายนิดนึงนะครับลูกค้าหลายท่านโทรมาถามนะครับว่าอุปกรณ์อย่าง AnyCat นะครับหรืออุปกรณ์ Wi-Fi รุ่นถูกๆนะครับที่ใช้กันในทางของตลาดนะครับมาเสียบแล้วทำไมไม่ขึ้นนะครับก็ตอบง่ายๆครับคำตอบคือมันไม่รองรับนะครับผมจึ๊บเรียบร้อยนะครับแล้วก็เปิด HDMI นะครับเรียบร้อยนะครับภาพขึ้นแล้วนะฮะเปิดไฟหลีไว้นะครับก็อุปกรณ์รองรับ iPhone X ด้วยนะครับผมตอนนี้ผมก็เดี๋ยวผมปลดล็อกก่อนนะครับตอนนี้เข้ามานะครับตอนนี้เนี่ยวันนี้วันที่10นะครับเดือน1นะครับ61นะฮะวันนี้เนี่ยเวอร์ชั่นล่าสุดจะเป็นนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับ 10.2.2 ครับรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วก็ยังรองรับอยู่นะครับก็ยังรองรับอยู่นะครับเหมือนเดิมครับเปิดมือถือไปนะครับไปจับตัว Wi-Fi Video นะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ฮอตสปอตไปเลยครับแล้วก็มิเรอร์นะครับมิเรอร์หน้าจอไปเลยนะครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวย้อนแสงนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟหลีนิดนึงนะจะได้ไม่ย้อนแสงไปโอเคเห็นภาพแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็สามารถที่จะสั่งนะครับGoogle Map ได้เลยนะครับสั่งนำทางไปเลยนะครับสมมุติ Big C นครสวรรค์นะฮะเราก็มีระบบนำทางในรถเลยนะครับผมบางคนก็ไปเปิดทีวีออนไลน์นะครับผมแล้วแต่แอปที่ท่านเลือกใช้เลยนะครับผมเปิดแอปนี้ปุ๊บรถยังเป็นหมากเก็บหนังยางอะไรอย่างงี้ประดิษฐ์เองด้วยซ้ำโอ้โหแล้วแต่แอปที่ท่านเลือกใช้เลยครับ YouTube ก็ได้หมดนะครับผมโอเคนะครับปลดล็อกปลั๊กตรงรุ่นเรียบร้อยนะครับร้านเพชรประดับยนต์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ